بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับอันดับแรกก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับสุเราบางหลวงนะครับกทมนะครับหลังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เจอกันมาแล้วนะครับอันนี้เรามาอีกครั้งด้วยกับหัวข้อการดูแลสุขภาวะตามแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเรื่องตรงนี้จริงๆนะครับถ้าเราไปดูน้อยที่เราจะตั้งหัวข้อบรรยายแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้ฟังนะครับพี่น้องและเป็นเรื่องที่เรารู้กันทั้งนั้นแต่เรื่องปฏิบัติทำไม่ค่อยได้แปลกมากพี่น้องทำไมวันนี้เราต้องดูแลสุขภาวะสุขภาพตามแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ได้ถูกส่งมาเป็นหมอนะครับนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นนักดูแลอะไรนะสุขภาวะแต่ตำแหน่งรอซูลอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัรซัลนาคะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามุฮัมมัดเอ๋ยมายังโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่ออื่นใดเลยนอกจากที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาแก่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายดังนั้นอิสลามเราเราะห์มะลิลอาลามีนอิสลามอยู่ตรงไหนเราะห์มะต้องเกิดที่นั่นอิสลามอยู่ตรงไหนสิ่งดีๆต้องเกิดที่นั่นดีตรงนี้พี่น้องถ้าปฏิบัติตามหลักการอิสลามเขาไม่ได้ดีเฉพาะอาคิเราะห์ในเรื่องดุนยาเขาจะได้รับความดีและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักครับตามแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะมีความชีวิตเป็นอยู่ทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องชีวิตและตลอดทั้งเรื่องอามัลอิบาดะห์ถ้าตามแบบนบีจริงๆยาลดความอ้วนขายไม่ออกนะครับถ้าเรากินแบบนบีแล้วใช้ชีวิตแบบนบีจริงๆโรคปวดหลังไม่เป็นอินชาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ตามแบบนบีจริงๆพี่น้องจะไม่มีคนมุสลิมเป็นความดันมุสลิมเป็นเบาหวานมุสลิมเป็นโรคว่าจะมุสลิมเป็นโรคและสังเกตนะครับพี่น้องโรคที่เราเป็นส่วนใหญ่มาอัสบับจากปากทั้งนั้นเลยจากปากทั้งนั้นพี่น้องแล้วเวลาวิเคราะห์ทางการแพทย์โรคที่เกิดจากปากเนี่ยนะพี่น้องอัสบับดูจากอาดาต่างๆตายเยอะกว่าคนติดเชื้อไวรัสอีกคนเป็นเบาหวานตายอ่ะพี่น้องเยอะกว่าคนเป็นโรคติดเชื้อไวรัสท้องเสียหรือเป็นโรคตับโรคอะไรพี่น้องนี่คือเรื่องการกินดังนั้นแล้ววันนี้เรามาดูแบบอย่างพี่น้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีสอนเรายังไงนบีมีชีวิตแบบไหนเหตุอันใดรอซูลจึงเป็นตัวอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมายังมนุษยชาติอันดับแรกพี่น้องก่อนที่เราจะไปได้คุยได้พูดถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตของนบีตั้งแต่เช้าจนถึงมืดตั้งแต่นบีเข้านอนจนนบีตื่นนอนพี่น้องเราดูอันแรกในเรื่องของคอลกียะรูปร่างลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องท่านอาลีบอกนะครับบอกว่าฉันเนี่ยต้องการบางครั้งเนี่ยอยากจะมองขึ้นไปยังหน้าผากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกบางครั้งฉันอยากจะดูหน้าผากของท่านรอซูลในบางครั้งฉันก็สามารถมองเห็นได้ใบหน้าและหน้าผากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บางครั้งฉันไม่สามารถจะมองไปยังใบหน้าของท่านนบีได้เนื่องจากนูรและแสงสว่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีงดงามมากพี่น้องที่รักแต่ความงามของนบีมุฮัมมัดแตกต่างจากความงดงามของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามความงามของนบียูซุฟมีผู้หญิงถูกฟิตนะห์ถูกทดสอบทำให้ลุ่มหลงอะไรต่างๆมีมั้ยเราดูในเรื่องของสุไลคอห์เราดูในเรื่องของหญิงที่ตัดนิ้วตัวเองเนื่องจากมองความงามของนบียูซุฟ
เชือดนิ้วตัวเองหั่นนิ้วตัวเองโดยลืมเจ็บเพราะมองนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามในโลกนี้ยังไม่เคยมีใครนะครับพี่น้องงดงามจนกระทั่งให้คนดูจนสามารถตัดนิ้วตัวเองได้แต่นบียูซุฟงดงามจนถูกทดสอบบรรดาสตรีถูกทดสอบเนื่องจากความงามของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอุลามะกล่าวว่าแต่นบีมุฮัมมัดเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านงดงามแต่เป็นความงามที่น่าเกรงขามผู้หญิงจะไม่ถูกฟิตนะห์และไม่ถูกทดสอบเนื่องจากความงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนดูนบีจะกลัวคนดูนบีจะน่าเกรงขามคนดูนบีจะตัวสั่นและไม่กล้าเข้าใกล้แต่เมื่อเข้าใกล้นบีจะรักนบีที่สุดของชีวิตเขานี่คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องและในรูปร่างลักษณะของท่านนบีก่อนที่ผมจะไปพูดในเรื่องการใช้ชีวิตของรอซูลนะครับวันนี้เราอ่านเจอหะดีษพี่น้องหะดีษที่อธิบายละเอียดมากเกี่ยวกับลักษณะคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่พบนอกจากหะดีษของอุมมุมะบัดเท่านั้นพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮาทำไมอุมมุมะบัดอธิบายรูปร่างของนบีได้ชัดเจนมั้ยทำไมอุมมุมะบัดอธิบายแม้กระทั่งคิ้วนบีเป็นยังไงท่านอธิบายได้ละเอียดยิบเลยเพราะว่าอุมมุมะบัดได้อยู่ใกล้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนไหนพี่น้องตอนนบีฮิจเราะห์กับอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีกับอบูบักรฮิจเราะห์พี่น้องออกจากมักกะฮ์สู่มะดีนะฮ์มุนัวเราะห์ระหว่างระยะทางที่เดินไปก่อนจะถึงมะดีนะห์นบีกระหายน้ำอบูบักรกระหายน้ำเดินไปจนถึงเต็นท์อุมุมะบัดซึ่งเป็นอาหรับบะดาวีอาหรับชนบทที่อยู่ใช้ชีวิตกลางทะเลทรายนบีไปถึงพี่น้องนบีเราขอน้ำนมจากแพะจากแกะของอุมุมะบัดอุมุมะบัดบอกว่าท่านจะรีดนมตัวนี้ไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงในการจะให้น้ำนมแพะอายุนี้ไม่มีนมท่านไม่มีนมท่านไม่ต้องรีดเพราะไม่มีนมนบีบอกไม่เป็นไรขอให้ฉันรีดท่านจะอนุญาตไหมอุมุมะบัดอนุญาตนบีจับที่เต้านมแพะนะครับพี่น้องและนบีกล่าวบิสมิลลาห์ยะซากัลลอฮุไปไหนท่านรอซูลกล่าวเขามาบิสมิลลาห์ท่านใดพี่น้องเต้านมคัดแต่งเลยและนบีรีดและบอกอุมุมะบัดให้เอาภาชนะมาใส่กินได้ทั้งหมดทั้งอุมุมะบัดก็ได้ดื่มด้วยจนอิ่มและนบีก็จากไปหลังจากนั้นนะครับพี่น้องสามีอุมุมะบัดกลับมาอุมุมะบัดบอกว่ามีคนมาขอรีดนมจากเราแล้วเกิดเหตุการณ์แปลกๆต่างๆมาอบูอับดอบูมะบัดถามภรรยาว่าซิฟลีไหนลองบอกฉันสิคนที่มาขอรีดนมแพะเราเนี่ยลักษณะเป็นยังไงอุมุมะบัดจำได้แม่นยำเลยพี่น้องเขาบอกว่ารอไอ้ตูรัจุลันซาฮิรัลวิดาอับลัจัลวัจฉันเห็นชายคนหนึ่งมาเนี่ยนะใบหน้าของเขามีแสงสว่างมากมายอับลัจัลวัจหมายถึงหน้าที่มีรัศมีแล้วใบหน้าที่มีนูรมากมายผิวนบีนะครับพี่น้องในรายงานบางรายงานบอกว่ารอซูลมีผิวสีขาวอมแดงจะออกเป็นสีชมพูมาชาอัลลอฮ์นี่คืออุลามะอธิบายลักษณะของเลือดและสุขภาพที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าใบหน้างดงามมากและไลซะบินอธิบายว่าไลซะบินอัลวะลาวะซิมผู้ชายคนนั้นตัวไม่อ้วนและไม่ผอมจนเกินไปไลซะเข
ขาเรียกว่าไม่ใช่ที่มีลักษณะมีพุงที่ใหญ่โตพี่น้องดูคนอาหรับเนี่ยเขาบอกอาหรับนี่สวยนะครับเวลาเราไปทำฮัจญ์เราไปอุมเราะห์ดูอาหรับใช่ไหมพี่น้องเวลาเห็นอาหรับอัลลอฮ์ทำไมสวยกลับมาดูบ้านเราตกใจเลยอาหรับสวยตอนนี้พี่น้องอย่าปล่อยให้มีลูกละกันพี่น้องมีลูกเมื่อไรจบทันทีฉีดเขาเรียกอะไรนะครับฉีดอินซูลินเองเลยนะเบาหวานกับอาหรับส่วนใหญ่มันคู่กันมาเพราะกินน้ำอัดลมแทนน้ำเลยผู้ชายก็เหมือนกันพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องดูซอยนานาสิครับและอาหรับเวลากินเต็มที่แต่นบีอุมมุมัมมัดบอกว่าท้องของท่านไม่มีเลยนั่นคือรายงานว่าหน้าอกกับหน้าท้องของรอซูลเท่ากันมาชาอัลลอฮ์คนอายุ63ปีเสียชีวิตไม่มีพุงเลยแม้แต่นิดเดียวของเราบานเลยเพราะอะไรเพราะกินไม่เหมือนนบีกินบอกไม่เป็นไรอาจารย์ละหมาดเหมือนนบีแล้วละหมาดต่างหากเรื่องกินก็ต่างหากตักบีรเหมือนนบีสลามเหมือนนบีกอดอกเหมือนนบีกินไม่เหมือนนบีละหมาดได้บุญแต่เป็นโรคเบาหวานละหมาดใช้ได้แต่ความดันขึ้นสุดท้ายละหมาดเหมือนนบีจริง60ต้องนั่งเก้าอี้ละหมาดแล้ว50นั่งแล้วนบีนี่พี่น้อง50กว่ายังวิ่งได้เลยรอซูล63ปีพี่น้องมาชาอัลลอฮ์การดูแลสุขภาพท่านสุดยอดขององค์ประกอบทุกประการอุมมุมัมมัดจึงบอกท่านนะครับมาชาอัลลอฮ์ท้องไม่ใหญ่และพอดีกับร่างกายและเสียงของท่านเพราะอุมมุมัมมัดได้ยินเสียงนบีอย่างชัดเจนเสียงรอซูลชัดเจนและเสียงแหบเล็กน้อยนบีเสียงแหบนะครับรอซูลนี่เสียงแหบพี่น้องอธิบายจนไปถึงว่าอัดอัจลไออัดอัจลไอหมายถึงมีดวงตาที่ดำคลับมาซอฮาบะห์รายงานว่าตานบีดำนะครับโดยไม่ต้องใส่จะเลาะภาษากรุงเทพเขาเรียกจะเลาะเรียกอะไรนะที่อาหรับที่เราใช้เขียนตาข้างๆนะเหมือนไอเลนเนอร์แต่จริงๆอิสมิดของอาหรับไม่ใช่ไอเลนเนอร์นะถ้าเราไปมักกะฮ์ที่เป็นผงดำๆเดี๋ยวเราจะได้พูดเรื่องนี้เพราะเวลาเราทาผู้หญิงเวลาเขาเขียนไอไลเนอร์ที่ตาล่างตาล่างเนี่ยนะครับตามันจะดูดำแล้วสวยมากแต่ตานบีไม่ต้องเขียนอิสมิดไม่ต้องทายาตาดำแต่ตาท่านดำอย่างงดงามฮาจิบานิตาวีแลนแล้วคิ้วนบียาวทั้งสองข้างรายงานบอกว่ามุตะกอวิสคิ้วของท่านจะโก่งมากมายคิ้วนบีโก่งนะครับและมุตตะซิลันเชื่อมต่อกันมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่ผมพูดท่านไม่ต้องนึกภาพเลยนะฮะความงดงามขนาดนี้พี่น้องรอซูลอุมุมะห์บอกว่าคิ้วของชายคนนั้นโก่งเหมือนคันศรแล้วยาวคิ้วเราบางคนมันตัดแค่นี้ไปๆมาๆแหว่งตรงนี้นบียาวต่อเนื่องแล้วเชื่อมกันและกันสวยงามมากเวลาพูดเวลาสั่งใช้อะไรพวกเขาจะทำตามหมดเลยเมื่ออุมอบูมะบัดได้ยินลักษณะของชายคนนี้เขาจึงบอกว่าฮาซาซอฮิบุลกุเรชนี่คือชายที่บรรดาพวกเป็นชายชาวกุเรชที่พวกมักกะฮ์พูดถึงและสุดท้ายอบูมะบัดและอุมมุมะบัดรับอิสลามรับอิสลามยังไม่ทันได้ยินนบีพูดเรื่องอิสลามเลยนะดูการปฏิบัตินบีดูลักษณะของท่านนบีรับอิสลามเลยรับเลยพี่น้องนี่คือความงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราตามไม่ได้นะครับตรงนี้นบีจมูกโด่งพรุ่งนี้เราไปยันฮีเลยนะครับบอกคุณหมอบอกใส่ดั้งให้โด่งหน่อยเนียดอยากตามซุนนะห์อัลลอฮ์อันนี้ทำไม่ได้แล้วท่านทำยังไงก็ไม่เหมือนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีคิ้วโดกนบีคิ้วยาวนบีคิ้วโตเราจะไปทำให้โตเราก็ทำไม่ได้
นี่เป็นสิ่งคอลกิยะที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงดงามมากนบีเราไปเนาะคราวดกและซอฮาบะห์บอกว่าอัลบะรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าหน้านบีไม่ได้ขาวเหมือนคมดาบแต่ประหนึ่งดวงจันทร์ค่ำคืนหนึ่งพี่น้องบะรอบอกว่าฉันออกมาในคืนเดือนจันทร์เต็มดวงฉันดูไปที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือเราเรียกว่าเดือนเพ็ญ15ค่ำพี่น้องเต็มหมดเลยดวงจันทร์งดงามมากคืนนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาข้างนอกบะรอบอกฉันมองที่ดวงจันทร์และมองที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลงดงามกว่าดวงจันทร์สวยงามมากพี่น้องที่รักนี่คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลลอฮ์ปกคลุมด้วยความน่าเกรงขามจึงไม่มีหะดีษพี่น้องอ่านสิครับจนนบีวะฟาตเสียชีวิตผู้หญิงมีใจลุ่มหลงนบีจนเกิดเป็นบททดสอบฟิตนะห์ไม่มีเลยเพราะกลัวนบีงามแบบน่าเกรงขามงดงามแบบมีอำนาจนั่นคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาล่ะครับอันนี้ก็เรียกคอลกิยะห์แต่ที่ผมจะพูดกับพี่น้องวันนี้คือเรื่องของการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เข้านอนจนตื่นนอนนบีบอกพี่น้องในหะดีษหนึ่งสิ่งที่เป็นฟิตรห์สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่นบีตั้งไว้ให้1กุสุชาริคือการตัดหนวดอันนี้นบีสอนอันดับแรกพี่น้องการตัดหนวดซุนนะห์และแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมีนจะไว้หนวดได้แต่ห้ามเลยริมฝีปากครับถ้าเป็นมุมินตามแบบฉบับท่านนบีจริงๆพี่น้องเขาจะไม่ปล่อยให้หนวดยาวจนพ้นริมฝีปากนบีเอาใจใส่แม้กระทั่งหนวดถ้าวันนี้เราเจอคนคนหนึ่งพี่น้องพูดเรื่องซุนนะห์นบีแต่เขาหนวดยาวและเทะมาอย่างนี้แสดงว่าเขายังปฏิบัติไม่ได้ในแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสอนทำไมต้องเอาขนาดนั้นพี่น้องดูในชีวิตประจำวันมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องมีหนวดถ้ายาวจนเกินพอดีเกินขอบเขตที่นบีตั้งไว้ลองดูเวลาทานข้าวสิอัลลอฮุอักบัรนี่ไปงานแต่งบางที่เราต้องวางช้อนต้องขอมาอัพนี่ดีนะมุสลิมกับมุสลิมอ่ะพี่น้องเรายังมีมารยาทบางผมอิ่มแล้วจริงๆไปซื้อข้าวต่อข้างนอกไปไม่ลงเข้าใจว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันแต่บางอย่างนบีสอนไซดินาบิลานครั้งหนึ่งพี่น้องหนวดยาวมาเกินริมฝีปากนะครับนบีเห็นนบีบอกบิลานจะให้ฉันตัดออกหรือว่าเจ้าจะตัดออกนบีเอาใจใส่แม้กระทั่งหนวดวันนี้มุสลิมเราไว้ได้แต่ต้องตัดพี่น้องจะตัดสั้นจะตัดยาวติดอะไรก็แล้วแต่ตัดอย่าให้เลยออกมาริมฝีปากบางคนไว้หนวดยาวเฟิร์มเลยพี่น้องแต่ปล่อยยาวเละเทะเหมือนเขาไม่เป็นไรอาจารย์เป็นอาร์ติสศิลปินนั่นสกปรกแสดงว่านบีบอกฟิตรอที่สะอาดบริสุทธิ์คลิปนวดเราไม่คลิปผิดธรรมชาติอัลลอฮ์อิสลามสอนแม้กระทั่งเรื่องนวดแล้วสองเอฟเฟอุลเลียการเลี้ยงละไว้ครับเพราะนบีเราพี่น้องเขาของท่านกะซาซะเขารอซูลดกเขารอซูลมีเยอะมากเยอะขนาดไหนพี่น้องเราวันนี้มีแค่นี้เราวันนี้มีหน่อยเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนบีเยอะขนาดไหนซอฮาบะห์อยู่ข้างหลังนบีนะครับเวลานบีละหมาดอ่านเบาซูฮรีอัสรีซอฮาบะห์สังเกตคราวนบีขยับแสดงว่าเขารอซูลหนามาแต่คราวนบีหนาด้วยความสะอาดท่านดูแลท่านใส่น้ำมันท่านจัดมันอย่างทุกอย่างอย่างงดงามวันนี้มุสลิมเราเป็นไงอ่ะพี่น้องฮิกมาหนึ่งนะครับพี่น้องเวลาเรามีคราว
ความระวังรักษาความสะอาดต้องเพิ่มเป็นทวีคูณเวลาเราไปมีคบเพื่อนต่างศาสนานะฮะว่าทำไมมุสลิมไว้คราวผมเคยเจอถามนะครับแต่ก่อนเรียนก็อาจารย์ที่ไม่ใช่มุสลิมถามนะตอนอยู่นั้นทำไมเขามีความเชื่อมีเคล็ดอะไรหรือเปล่าที่ไว้คราวบอกเปล่านะเป็นแบบอย่างอันนั้นเรายังเด็กตอนเรายังเรียนอยู่วันนี้พี่น้องไว้คราวพี่น้องผมเตือนจริงๆเวลาทานข้าวนะครับเวลาทานอาหารนะครับพี่น้องนบีไม่กินเร็วรอซูลใช้เนี่ยพี่น้องเวลาหยิบนบีหยิบ3นิ้วนบีทานช้านบีค่อยๆเคี้ยวนบีทานอย่างช้าและท่านไม่ได้รีบทานแบบนั้นถ้ามุสลิมเราไม่ระวังตรงนั้นพี่น้องอินนาลิลลาห์จะไปด่าว่าใครเขาในเมื่อน้ำแกงเต็มหนวดเต็มเคราเลยพอเห็นไปอ่ะพี่น้องผมถามนี่มุสลิมกับมุสลิมนะครับเราเห็นนี่อัลลอฮ์แกงแพะก็แกงแพะแต่พี่น้องต้องขอมาอัพก่อนจะไปบอกบังติดเต็มแล้วเราก็เกรงใจแล้วผู้ใหญ่ทำยังไงต้องระวังพี่น้องอิสลามจึงสอนถ้าตามแบบรอซูลนบีสะอาดนบีสะอาดมากเอฟเฟอร์อุลลิฮยะการไว้คราวและเมื่อไว้คราวแล้วพี่น้องความสะอาดต้องตามมาไม่ใช่บางคนบอกตามแบบฉบับท่านรอซูลไว้กันขอโทษนะครับไม่เคยสางไม่เคยดูแลไม่เคยใส่น้ำมันบางทีอัลลอฮฺอักบัรยุ่งอย่างกับนักพรตที่อยู่ในถ้ำนบีให้ไว้แต่ดูแลพี่น้องสะอาดนบีไม่ชอบของเหม็นๆและสกปรกรอซูลเรานะพี่น้องขนาดคนกินไอ้พวกผักเหม็นๆจะเป็นหัวหอมจะเป็นอะไรนบียังไม่ให้มาละหมาดจะมาเลยถ้าปากยังมีกลิ่นใครจะไปละหมาดจะมาใกล้เวลาละหมาดอย่ากินหัวหอมซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องในตะก่อนใส่น้ำหอมเยอะไปมาละหมาดพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเสร็จละหมาดนบีเตือนอย่าทำเยอะไปอย่าใส่เยอะเกินเพราะอะไรพี่น้องให้เขาเรียกสร้างความอันตรายต่อพี่น้องละดอรอรออย่าทำอันตรายกับคนอื่นกลิ่นน้ำหอมนบียังห้ามถ้าเยอะเกินไปแล้วกินทุกกระเทียมแล้วครับแล้วกลิ่นหัวหอมนี่ผมถึงบอกเอฟาอุลลิฮยะเป็นเรื่องปกติและเป็นฟิตรอห์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นบีสอนพี่น้องแล้วอีกอย่างอัสซิวะการแปรงฟันพี่น้องนบีบอกในหะดีษนบีบอกท่านจงแปรงฟันนะครับเพราะการแปรงฟันนั้นมุตะฮาระตุลิลฟัมวะมัรดาตุลิรับเอาคำกล่าวของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ปากจะสะอาดและพระเจ้าของเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอใจด้วยมุสลิมต้องแปรงฟันบ่อยๆเวลาเราเห็นคนรณรงค์นะครับพี่น้องเช้ากับก่อนนอนหรือมีไปอีกแต่ตามแบบฉบับรอซูลจริงๆนบีแปรงหลังอาหารทุกครั้งนบีจะแปรงฟันไม่ใช่แค่หลังอาหารนะครับจนกระทั่งนบีบอกให้เราแปลงได้เรื่อยๆเลยแปลงได้ตลอดจะอาบน้ำละหมาดแปลงฟันจะทำอะไรแปลงเมื่อรู้สึกมีกลิ่นปากสุนนะให้แปลงฟันทันทีนบีน่ะใช้ไม้มิสวาครอซูลใช้ไม้คอยวันนี้เรามียาสีฟันที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มันพัฒนาไปตามสมัยพี่น้องท่านก็ใช้ได้แต่มิสวาคนี่พี่น้องมีฮิกมะห์ของมันคนใช้มิสวาคบ่อยๆนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เงือกเขาแข็งแรงพี่น้องดูแปรงราคาแพงๆสิครับพี่น้องเวลาเขาขายใช้ดีมันช่วยนวดเหงือกไปด้วยแปรงแข็งๆเราบ่นโดนเหงือกและเจ็บแปรงอ่อนๆนุ่มๆบางทีด้ามละ400-500นะเวลาใช้ไปแล้วดียังไงครับทันตแพทย์มันจะช่วยนวดเหงือกไปด้วยนั่น400-500ด้ามหนึ่งใช้ประมาณ2เดือนท่านเปลี่ยนแล้วมิสวาคด้ามละ25บาทนวดเหงือกและมีน้ำยาออกตลอดแล้วไม้มิสวาคแปลกมากๆพี่น้องลองดูนะแปรงสีฟันเรานะครับพี่น้องเอาแปรงเพียวๆนะ
ใส่ในปากเราถูเปียวๆชักออกมาติดน้ำลายเราขอโทษนะฮะลองดมมีกลิ่นอัลลอฮ์มีกลิ่นแต่ถ้ามิสเวิร์กเราเข้าในปากออกมาบางทีมันเปียกที่มือแต่ดมไม่มีกลิ่นน้ำลายหรือกลิ่นของสกปรกแม้แต่นิดเดียวน้ำยาของมันแรงมากการแปรงฟันวันนี้จึงเป็นซุนนะห์หนึ่งเป็นฟิตรอห์หนึ่งพี่น้องที่รักมุอ์มินต้องไม่มีกลิ่นปากมุอ์มินต้องไม่มีกลิ่นปากท่านจะพอใจไหมไปดาวะคนต่างศาสนานี่คุยเรื่องอิสลามกับเขาแล้วเขาทำอย่างนี้กับท่านจะเบือนหน้าก็มีมารยาทสุดท้ายเขาแบบนี้ไอเราก็ไม่รู้เรื่องกำลังดาวะกำลังบอกเรื่องอิสลามกำลังมันเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาฟังด้วยอินนาลิลลาห์สิ่งที่จะฟังแล้วมีความสุขกลายเป็นเครียดเพราะอะไรเราไม่ตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิวักแก้ง่วงนอนนบีก่อนนอนนะครับพี่น้องรอซูลจะตั้งมิสวักไว้ที่หัวนอนท่านเวลานบีจะตื่นตาหยุดอันดับแรกๆท่านจะแปรงฟันก่อนบอกทำไมวันนี้เราตื่นตาหยุดแล้วบางทีงัวงเงียไม่พี่น้องเข้าห้องน้ำแปรงฟันตาสว่างทันทีตาสว่างพี่น้องนี่คือมิสวักหรือการแปรงฟันบางคนถามอาจารย์แล้วน้ำยาบ้วนปากใช้ได้ไหมคะใช้ได้ทุกอย่างที่ทำให้ปากสะอาดใช้ได้ทั้งหมดเวลาปากสะอาดพี่น้องคนเป็นประธานาธิบดีระดับประเทศนะเขาต้องเนี้ยบแล้วถูกดูหมดตั้งแต่ทรงผมยันรองเท้าหน้าตาของประเทศอะพี่น้องอยู่ๆปล่อยไปได้ยังไงเสื้อยับเป็นสปริงยังไงจะพูดอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แล้วถ้ามีบุคลิกเสียนิดเดียวเป็นผู้นำไม่สมบูรณ์ทันทีแล้วอิสลามล่ะพี่น้องอุมมะห์นบีเราตามรอซูลอินชาอัลลอฮ์ซิวะกแปรงฟันมุสลิมเรานะครับพี่น้องอย่าลืมอันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นฟิตรอห์อิสติญชาคุลมาการสูดน้ำเข้าจมูกจนอุลามาบอกว่าเวลาเราอาบน้ำละหมาดการสูดน้ำเข้าจมูกและสั่งออกเป็นวาญิบด้วยซ้ำให้ลึกเลยนะครับพี่น้องฮิกมาหนึ่งเวลาถ้าท่านทำได้ตามแบบอย่างนบีเวลาอาบน้ำละหมาดแล้วสูดน้ำแล้วให้ลึกแล้วสั่งออกอินชาอัลลอฮ์เป็นการล้างโพรงจมูกไปในตัวนี่แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตักลีมุลอะซอฟิรตัดเล็บอัลลอฮ์อิสลามสอนแม้กระทั่งตัดเล็บนบีสอนให้ตัดเล็บนบีบอกให้โกนขนในอวัยวะในร่มผ้าขนใต้ร่มผ้าเขาต้องกำจัดอย่าปล่อยเกิน40วันอิสลามสอนขนาดนั้นนะพี่น้องคนรักแร้ต้องกำจัดวันนี้เราเลยบอกว่าวันนี้มุสลิมเราพี่น้องถ้าเอาตามแบบนบีจริงๆคนเห็นยังไม่ต้องพูดเรื่องอิสลามเลยนะครับเขาประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอครับซอฮาบะห์รายงานเวลานบีละหมาดนบีสุญูดแขนรอซูลกลางออกนี่พี่น้องเห็นรักแร้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีสหบัตบอกว่ารักแร้ของรอซูลขาวมากบางหะดีษบอกนบียกมือสูงในบางครั้งจนเปิดเผยความขาวรักแร้ท่านรักแร้ท่านรอซูลขาวมากของเราวันนี้ครับไปเนาะอินนาลิลลาห์ถ้าดำเนื่องจากผิวเราอันนั้นอีกเรื่องดำเนื่องจากมันเป็นตั้งแต่เกิดอันนั้นอีกเรื่องแต่ดำเพราะขนรักแร้นี่ไม่ใช่แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกดูเป็นแมนนะจ๊ะดูแมนนะเวลาเราเป็นแมนเนี่ยมันต้องมีขนให้เยอะไปหน่อยให้ดูเป็นขนอินนาลิลลาห์นบีเนี่ยขนดกกว่าเรานะครับรอซูลมีขนหน้าอกนะครับพี่น้องนบีมีเคราดกนบีผมเยอะนบีผมดกแต่นบีไม่ปล่อยขนรักแร้ให้มียาวอย่างนั้นเพราะอะไรนี่เป็นเรื่องสุขลานามัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่รอซูลสอนแล้ววันนี้สิ่งที่จะบอกกับพี่น้องอีกที่นบีบอกมารยาทเวลาเราจะเข้านอนในยามค่ำคืนนอนแบบนบีอินชาอัลลอฮ์สุขภาพดีพี่น้อง
นบีบอกในหะดีษบอกอิซาอะตัยตะเวลาที่เจ้าจะไปยังที่นอนของเจ้านะฟะตะวัตตุจงอาบน้ำละหมาดก่อนวันนี้เราเป็นมุสลิมเราเรียนแบบอย่างท่านนบีเราบอกเราเป็นเรียนแบบซุนนะเวลานอนเหมือนกระสอบลมเวลานอนเหมือนคนทิ้งกระสอบข้าวสารนะพี่น้องปังเลยเข้าห้องได้ปั๊บปิดประตูปั๊บปังเลยหลับเลยถ้าเหนื่อยถ้าเพลียไม่สบายอีกเรื่องนี่เปล่าขี้เกียจเนี่ยพี่บอกเวลาจะนอนนะฟะตาวัดอาบน้ำละหมาดเหมือนกับอาบน้ำละหมาดจะไปละหมาดเล่นนบีสอนเวลาจะเข้านอนนะอาบน้ำละหมาดแล้วซุนนะแบบอย่างนบีอย่างหนึ่งพี่น้องอะลัยกุมบิลอิสมทายาตาก่อนนอนอิสมที่ผมพูดเมื่อกี้พี่น้องเวลาคนไปมักกะเขาเอากลับมาฝากจำได้ไหมมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งทำจากแร่พลวงอะพี่น้องดำดำแดงแดงบางชนิดเป็นสีแดงนบีจะทาอิบนุอับบาสบอกว่ารอซูลจะทาข้างนี้3ครั้งแล้วตรงนี้3ครั้งก่อนนอนเป็นประจักษ์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องนบีบอกการทาแบบนี้ทำให้ตาท่านมันแจ่มชัดมันเป็นยาแล้วทาแบบนี้เห็นบุตุชะขนตามันจะงอกมาชาอัลลอฮ์ของเราเขาให้มาเหมือนกันเป็นถุงเลยพี่น้องไม่รู้อยู่ไหนนะตอนเขากลับจากมักกะห์เลยอยากได้หมดเลยเราปิโยก็อยากได้ซะญะดะห์ก็อยากได้น้ำซัมซัมก็อยากได้ให้อะไรเอาหมดสุดท้ายได้เก็บหายเลยไม่กินด้วยไม่ใช้อยากได้อยากได้ยังไม่รู้พอเอามาไม่อามันเลยนี่เขาเลยบอกว่านบีบอกอะไรกุมบิลอิสมิทานะอิสมิดยาตาก่อนนอนนบีสอนทาก่อนนอนทาก่อนนอนอินชาอัลลอฮ์มันเป็นยามันเป็นยาพี่น้องแต่ต้องดูนะครับไอ้แท่งที่เขาขายไอแลนเนอร์คนละเรื่องนะบางคนทาไอแลนเนอร์ก่อนนอนอันนี้ทาได้เอาใจสามีอันนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ยานะนะอันนี้สมควรนะครับผู้หญิงเราเวลาจะนอนทาคิ้วเขียวเต็มเลยจะนอนเอาใจสามีได้บุญบางคนนอนมาร์กหน้าขาวโป๊ะแบบนั้นเลยเป็นอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอะบังดูเนี่ยพี่น้องสามีดูเหมือนอัลลอฮุอักบัรมันไม่ใช่อ่ะเป็นไอ้ทานน่ะได้ไม่เป็นไรแต่พี่เป็นจะทําเป็นประจําขนาดนั้นทาเครื่องประดับอันนั้นงดงามแต่ไม่ใช่ยาทายาเป็นอิสมิดยาตาของนบีจะทาก่อนนอนเป็นประจําครั้งนี้3ครั้งนี้3พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าเรามีนะฮะทาพวกตามัวๆทาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ท่านแก่ไม่ต้องใส่แว่นไม่ใส่นะครับตาชัดตาจะมองเห็นแล้วขนตามันจะงอกนี่ก่อนนอนนบีสอนแล้วเวลาจะไปนอนแล้วรอซูลจะนอนในหะดีษนบีนะครับนบีจะนอนเตียงที่ท่านนอนเบาะที่ท่านนอนมันจะแตกต่างกันไปบางครั้งนบีนอนบนใยอินพาลัมไปผมก็งงอ่านหะดีษเจอฟังในเวลาอุลามะเขาบอกนบีนอนที่นอนท่านบุด้วยใยต้นอินพาลัมเรานึกไม่ออกนะเอ๊ะแบบไหนว่าใยต้นอินพาลัมอัลลอฮุอักบัรมีโอกาสไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์พี่น้องใยอินพาลัมใยเปลือกต้นมันนะครับเขาทิ้งเป็นกองเลยเวลารวมกันแล้วมาใส่ในผ้าหรืออะไรมันนิ่มนะเราอยากจะขอกลับเมืองไทยเลยอยากจะหยิบกลับแต่นึกได้แผ่นดินฮารอมมันจะไปหยุดสุ่มสี่สุ่มห้ามายุ่งเลยนะครับเราก็ไม่ได้เอาพอเห็นปุ๊บอัลลอฮ์นี่นบีนอนถุงท่านทำกันหนังบางครั้งแล้วอัดด้วยกับใยอินบาลัมนบีนอนอย่างนั้นบ้างบางครั้งนบีปูผ้าแล้วนอนนบีจะนอนแบบนั้นเพราะอะไรพี่น้องฮิกมะห์หนึ่งใครเป็นโรคปวดหลังนะครับผมเป็นนี่พี่น้องตะก่อนนะกระดูกสันหลังคดก็ไม่รู้มันคดได้ยังไงนะครับ
หมอบอกสงสัยจะแบกของหนักเอ้ยเรานึกไม่ออกเราแบกอะไรวะอ๋อมันนึกได้แต่ก่อนเราใช้กระเป๋าแบบนี้แต่เป็นหนังแล้วใส่ของเต็มเลยแบกอยู่ข้างเดียวแล้วมันเอียงไปซ้ายเอียงข้างนี้จริงๆหมอถามหมอหมอนี่ดูลักษณะไม่ใช่มุสลิมนะรักษายังไงครับคุณหมอคุณหมอบอกต้องผ่าตัดโอ้โหอย่าอัลลอฮ์ผ่าตัดตรงกระดูกสันหลังถึงจะเป็นกระดูกงอนิดเดียวขึ้นผ่าตัดอาการหนักนะครับพักฟื้นอีกอะไรอีกมีวิธีอื่นอะไรอีกครับคุณหมอถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปว่ายน้ำและนอนเบาะแข็งๆไปแล้วมันจะหายพอหมอบอกสองอย่างนี้นะครับหมอบอกว่ายน้ำสิไอ้ที่คดมันจะตรงนบีส่งเสริมให้เราว่ายน้ำมันตรงได้ยังไงอ่ะคุณหมอเพราะกระดูกเวลามันโคตรแบบนี้เวลาเราลงน้ำเวลาเราว่ายแบบนี้มันยืดทุกสัดส่วนแล้วที่งอมันจะตรงแล้วนอนแข็งๆอะครับคุณหมอนอนเบาะนิ่มโอกาสเป็นโรคปวดหลังมากที่สุดนึกเลยพี่น้องที่นอนนบีฮับซอรายงานว่าที่นอนนบีนะครับผ้าพับทุบเดียวแล้วนบีนอนบนนั้นแข็งนะครับเมื่อนบีนอนอย่างนั้นรอซูลไม่มีหะดีษรายงานเลยว่านบีปวดหลังแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านนบีไม่ปวดหลังเพราะนบีไม่นอนเบาะยวบหรือวันนี้ถ้าพี่น้องจะซื้อเบาะอย่าซื้อแบบเบาะนิ่มซื้อแบบแข็งอ่ะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่ปวดหลังผมอายุ30กว่าแล้วน้องๆมีอายุ18อายุ17ฟังผมพูดเอ้ยเบาะแข็งมันจะไปร้อยเหมือนเบาะนิ่มได้ยังไงตอนนี้เราวัยรุ่นนอนเบาะนิ่มสบายลอง40อัพสิครับจะเบื่อเบาะนิ่มๆจะไม่อยากนอนเลยนิ่มๆอยากนอนแข็งใครปวดหลังลองนอนแบบนบีสักเดือนอินชาอัลลอฮ์หายนบีนอนอย่างนั้นถ้านอนนบีบางครั้งรอซูลก็นอนแบบนี้พี่น้องตะแคงขวานะครับเอาแบบนี้ตั้งแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างหรือบางครั้งนบีนอนยันชันข้อศอกแบบนี้ถ้านอนพักผ่อนของนบีนะครับเวลาเราดูนะนบีหลังจากละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีก่อนที่จะไปละหมาดซุบฮ์นะฮะดูซุนจะนอนพักนบีจะนอนชันแบบนี้แต่ไม่ใช่นั่งแบบนี้นะครับคือนอนยาวไปเลยนะและตะแคงขวาแบบนี้เป็นท่านอนพักของท่านนบีท่านหนึ่งเวลานอนหลับมือขวาใต้แก้มบ้างบางไหนบางนอนแบบนี้ก็ได้คืออัลชักฮีอัลไอมันนะครับนบีจะนอนตะแคงด้านขวานบีจะไม่ให้เราตะแคงด้านซ้ายบางคนบอกไม่ถนัดอาจารย์คนตะแคงด้านซ้ายวิเคราะห์ทางการแพทย์บีบหัวใจเพราะหัวใจมันทำหน้าที่ในการปั๊มเลือดในการสูบฉีดโลหิตเวลาเราถูกทับระบบสูบฉีดโลหิตเราจะบกพร่องแต่ท่านนอนตะแคงขวาแบบรอซูลหัวใจท่านดีสุขภาพท่านมาพี่น้องนบีจะนอนอย่างนั้นและก่อนนอนเป็นประจำทุกค่ำคืนนบีจะสอนจงปิดภาชนะห้ามเปิดภาชนะทิ้งไว้ก่อนนอนเพราะโรคมันจะมานะครับในค่ำคืนหนึ่งเราไม่รู้ว่าโรคมันจะมาตรงไหนและภาชนะที่เปิดไว้แบบนี้นบีห้ามต้องหาอะไรปิดถ้าตื่นเช้ามาภาชนะไหนที่เราไม่ได้ปิดกลางคืนอย่าใช้มันมีโรคไม่แปลกเดี๋ยวไวรัสมั่งเดี๋ยวเจ็บไอ้นั่นเดี๋ยวเป็นไอ้นี่เดี๋ยวทอนซิลมันจะไม่ทอนซิลได้ยังไงน้ำตั้งไว้เมื่อคืนเปิดไว้อย่างนี้ตื่นเช้ามากินเลยเป็นโรคนะฝาน้ำโอ่งคนอะก่อนๆเขาเลยมีฝาปิดไงพี่น้องของเราไม่ปัจจุบันมีก๊อกเนี่ยทำดูแลนะครับเป็นฝักบัวนะไม่ต้องปิดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโอ่งนบีบอกซุนนะต้องปิดอย่าเปิดเอาไว้แล้วเวลานอนนี่คือก่อนเข้านอนเมื่อเข้านอนแล้วสามกุญนบีจะไม่ติดบางคนบอกเกี่ยวอะไรจานกับสุขภาวะพี่น้องอันนี้คือสุขภาวะทางด้านจิตวิญญาณและจิตใจของท่านบางคนบอกอาจารย์โดนของมีนะโดนของไสยศาสตร์โดนยังไงอ่ะ
วิธีแก้ยังไงบอกไม่ยากหรอกครับอิสลามสอนให้กันก่อนโดดทำตามแบบนบีบทอินชาอัลลอฮ์ของเวลามันมายามค่ำคืนเวลาเขาปล่อยเสฮ็ดไม่โดนท่านนบีจะทำแบบนี้พี่น้องป้องมือแบบนี้และเป่าครึ่งเป่าครึ่งถมนะสามครั้งสามกุนกุลฮุวัลลอฮ์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนัสแล้วลูบตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้ามือไปได้แค่ไหนนบีลูบไปหมดเลยทำแบบนี้สามครั้งอายะกุซีแล้วนอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือการนอนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีจะไม่นอนดึกถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆอย่างเราเนี่ยอยู่บ้านไม่มีอะไรทำพี่น้องถ้าไม่มีธุระอะไรนะจะคุยจะหยอกล้อกับแฟนก็ไม่ได้หยอกแล้วนั่งเล่นไปนั้นนอนดีกว่านอนเลยพี่น้องนบีจะไม่นอนดึกแต่บางครั้งนบีลากไปจนดึกเพราะต้องคุยกับอุมัรเป็นขอตกอบูบักอัสซิดดีกคุยเรื่องอะไรเรื่องปัญหาอุมมะห์นบีมีประชุมนบีมีคุยมีจําเป็นดึกได้ถ้าไม่จําเป็นอย่านอนดึกแล้วก็จะมาบ่นตอนเช้าซุบฮ์ไม่ทันทันยังไงอย่าไปนอนตี3ซุบฮ์ตี4กว่าเข้าแล้วไม่ทันนะครับแล้วคนนอนดึกโรคสารพัดโรคตามมาเลยสังเกตมั้ยพี่น้องแต่ถ้าเรานอนดึกพอเรื่องศาสนานะตื่นซุบฮ์ทันไปดูลิเกสมัยก่อนนะคนแก่ๆไปดูลิเกไปดูอะไรมานอนดึกพอมาเสียดส่วนใหญ่ซุบฮ์พลาดหมดเลยอิสลามนบีจึงรังเกียจการพูดคุยหลังละหมาดอิชาถ้าไม่จำเป็นและไม่ใช่เรื่องสำคัญทางศาสนานะครับนอนเลยนบีจะนอนไวและรอซูลจะไม่นอนดึกนบีจะนอนและท่านก็หลับอายะกุรซีอย่าทิ้งไปนะบางคนเห็นอายะกุรซีอลออายะกุรซีเด็กๆก็จำได้อ่านอายะนี้ชัยตันกวนท่านไม่ได้จนถึงซุบฮ์เลยคนก่อนๆบอกทำไมผีอำจังผีอำนะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เปลี่ยนสิพี่น้องอ่านอายะกุรซีก่อนนอนอัลลอฮ์ปกป้องยันซุบฮ์และเมื่อท่านตื่นอันนี้เวลาการนอนของนบีนะครับและอีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปนบีสอนก่อนนอนอย่ากินเยอะอัลลอฮ์กดไหลย้อนไม่ใช่เรื่องอะไรเลยพี่น้องซัดข้าวมันหนึ่งจานผัดไทยอีกหนึ่งพี่น้องนะครับเต็มที่กินปั๊บอาบน้ำนอนเลยเรียบร้อยสิพี่น้องเจอไปสองอาทิตย์ตีขึ้นเลยนบีห้ามนบีสอนให้เบาเวลาเย็นนบีไม่ให้ไม่สอนนะครับพี่น้องกินให้เยอะก่อนนอนห้ามกินเยอะคนกินเยอะก่อนนอนโรคอ้วนตามมาตะฮัจญุดตื่นยากซุบฮ์ขี้เกียจกดไหลย้อนมาแล้วสุขภาพพังหมดเลยพี่น้องตามแบบนบีเบาตอนค่ำไม่ใช่ไม่กินเลยนะบางคนหนักไม่กินเลยหมดแรงกินได้แต่อย่าเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ผมบอกวิธีนอนก่อนถ้าพี่น้องนอนแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์สุขภาพพี่น้องดีและเมื่อเวลาท่านตื่นสิ่งแรกที่ทำนะครับพี่น้องก่อนที่จะไปอาบเอาไปตักหุงข้าวจะไปเอามือใส่ขันนบีสอนเวลาตื่นนอนล้างมือก่อนเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องนบีบอกว่าท่านไม่รู้หรอกเวลาท่านหลับเมื่อคืนนั้นความหมายนะไอ้นบะตัดเอียดมือของท่านมันไปนอนที่ไหนบ้างเข้าใจไหมนบีใช้คำสำนวนว่ามือมันไปนอนที่ไหนเมื่อคืนเราไม่รู้จริงไหมครับวันไหนเพื่อนเราหลับก่อนนะพี่น้องดูเวลามันหลับสิมือเราไปอยู่ไหนบ้างเราไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแคะจมูกเกาก้นมะเกาไอ้นู่นเกาไอ้นี่ไปหมดเลยขอโทษนะมะผู้หญิงบางทีมีเฮดเข้าใจเฮดใช่ไหมครับเวลาหลับกลางคืนมือไปโดนเลือดเฮดโดนอะไรมันโดนหมดเลยเราไม่รู้ตัวตื่นมาถ้าไม่ตามซุนนะห์นบีเรียบร้อยตื่นมารีบๆสามีจะไปทำงานแล้วไม่ทันอาจารย์เอาข้าวสารใส่ลงซาวเลยพี่น้อง
สาวข้าวเลยมือยังไม่ทันล้างไอ้นี่นบีฮัมมือสกปรกเพราะไม่รู้มันไปอยู่ไหนบ้างกลางคืนไอ้นบีตะเดียดูมือไปนอนไหนมันไปซุกที่ไหนบ้างไม่รู้เช้ามาสาวข้าวเลยพี่น้องรอยน้ำมูกรอยเลือดประจำเดือนรอยขี้ใครแล้วรอยอะไรต่างๆลงในหม้อเสียบปั๊บกดเลยสามีรักสามีหลงพี่น้องมีหมดเลยของเราพี่น้องทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งจืดเต็มเลยสุดท้ายโรคตามมาทำไมป่วยไม่หายบ้านนี้สงสัยโดนของอะไรล่ะของนาจิสสกปรกสงสัยมีคนเล่นงานมันคนปล่อยมันบางคนติดเรื่องของเยอะเกินไปเป็นนิดเป็นหน่อยโดนของอย่างเดียวเลยน่าสงสัยคนทำไสยศาสตร์อะไรล่ะบางทั้งมันดูแลเดินใช้ชีวิตไม่เหมือนนบีโซนตื่นมานบีบอกล้างมือก่อนนะสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกก่อน3ครั้งเวลาตื่นนอนชัยฏอนมันนอนในรูจมูกเราพี่น้องสังเกตนะเวลาตื่นนอนงัวเงียงัวเงียสูดน้ำลึกๆแล้วสั่งออก3ครั้งกระปี้กระเป๋าเลยฮิกมาพี่น้องนี่แบบอย่างแล้วผลดีตามมาเวลาท่านหลับกลางคืนน้ำมูกท่านแห้งบ้างอะไรต่างๆมันมีบ้างสูดเข้าไปสั่งออกล้างโพรงจมูกหมดเลยเดี๋ยวนี้การแพทย์เขามีไงพี่น้องท่อน้ำเกลือบีบโอ้เขาบอกอาจารย์วงการแพทย์มันวิเคราะห์มาเนี่ยผมลองดูนะโอ้โหมันออกหมดเลยแม่ทำอย่างกับไม่เคยอาบน้ำละหมาดน้ำละหมาดนี่สอนให้ท่านล้างมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่อามันเราไม่ทำพอบอกฉีดน้ำเกลือเข้าไปอ๋อหรออาจารย์มันโล่งหมดเลยเขาโล่งกันมา10กว่าปีแล้วนั่นเขาโล่งมาตั้งแต่สมัยเชแล้วไอ้นี่ไม่ละหมาดทำยังก็ไม่ได้อาบน้ำละหมาดอาบมันกันแต่สูตรไม่เหมือนนบีสอนนบีบอกเวลาอาบน้ำละหมาดเวลาบ้วนปากกับพี่น้องสูตรไอ้ลึกในจมูกมันล้างหมดเลยพี่น้องคนอาบน้ำละหมาดตามแบบอย่างนบีอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไซนัสไม่เป็นพี่น้องไม่เป็นจมูกโล่งเพราะมันล้างอย่างน้อยที่สุดวันละ5ครั้งท่านต้องล้างจมูกวันละ5ครั้งนี่นบีสอนตื่นมาล้างมือนะครับอ่านดุอาอะไรต่างๆและรอซูลบอกเราอีกแปรงฟันอย่าลืมนบีย้ำบ่อยมากนบีนี่แม้กระทั่งจะละหมาดแล้วนะครับรอซูลยังให้แปรงนบีบอกเราละถ้าหากว่าฉันไม่กลัวจะลำบากกับอุมมะฉันจะใช้แปรงฟันทุกเวลาละหมาดนบีกลัวถ้าพูดเป็นวาญิบสั่งใช้เราจะยุ่งเราจะวุ่นเลยนะครับพี่น้องไอเราก็รักความสกปรกอยู่แล้วคนสกปรกจะอยู่คู่กับคนขี้เกียจมันคู่กันพี่น้องคนขยันไม่สกปรกจริงๆสกปรกคู่เลยขี้เกียจพี่น้องเรานี่จำฮะดิษอันนะซอฟะตุมินัลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาข้างใต้ป้ายนี่ขยะเต็มเลยสิ่งต่างๆสกปรกของเต็มหมดเลยพี่น้องผมได้เตือนนะส้วมสุราอย่าแพ้ปั๊มเจ็ดนะครับส้วมมัสยิดอย่าแพ้ปตท.นะบางคนบอกได้เลยอาจารย์เบอร์ส้วมสุราคนใช้เยอะนะปั๊มน้ำมันเขาใช้บ่อยกว่าเราอีกนะครับเขายังรักษาได้มันอยู่ที่ความสำนึกเราต่างหากจริงๆคนที่ถ้ามีอีมานสมบูรณ์เขาดูของสกปรกไม่ได้จริงนะพี่น้องขอโทษนะครับบางทีเราไปในห้องน้ำบางที่พี่น้องบ้านมุสลิมเราเองนี่เลยผมถามท่านนะมากับเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเราเดินผ่านจะไปเที่ยวบ้านเราเฮ้ยกูปวดฉี่เว้ยผ่านสุราพอดีเราบอกเออมึงเข้าไปก่อนเลยห้องน้ำสุราเข้าก่อนเข้าได้ว่าคนพุทธได้ไม่เป็นไรพวกเข้าไปพี่น้องออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปฉี่บ้านมึงแล้วกันเอ้าทำไมอ่ะไม่เป็นไรเขาก็เกรงใจเราไปดูโอ้โหยาอัลลอฮ์หน้าส้วมสุราอันนะซอฟะตุมินัลอีมานแปะราเลยพี่น้องความสะอาดเป็นสุนัตะไม่ราดเข้าใจไม่ราดไหมฮะ
เราเคยเจอไหมถ้าเป็นทองนี่เรารวยแล้วนะบางคนไม่เข้าใจต้องให้ผมพูดละเอียดขนาดเลยเลยนะขี้ไม่ราดขอโทษนะบางนะบางคนในเฟซดูกับเราด้วยอะไรไม่ราดเข้าแล้วไม่ราดธุระเสร็จไม่ทำแม่ถ้าเป็นทองแล้วเราเก็บไล่ตามสู่เรานะป่านี้เราสร้างบ้านเป็นคฤหาสน์แล้วทำไมอ่ะแล้วคนต่างสันนี่เขาไปเห็นสภาพอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วเวลาดูเราอ่ะโอ้โหตอบขาวเลยน้ำหอมฟุ้งพี่น้องตัวขาวหน้าสวยและแต่ส้วมมันไม่ราดเวลาเราพูดมุสลิมเราต้องสะอาดเขาดูถ้าเจอคนฉลาดและมีการศึกษาเขาไม่ดูสิ่งที่ท่านพูดแต่เขาจะดูพฤติกรรมที่ท่านทำจบสิพี่น้องถ้าเขาถ่ายให้เราดูแล้วส่งมาส่งไลน์แล้วทำไมส้วมมัสยิดเป็นแบบนี้ท่านจะตอบว่ายังไงท่านบอกนบีท่านสอนความสะอาดพวกท่านยังทำไม่ได้แล้วทำไมจะชวนพวกฉันให้ไปทำตอนนี้ฉันไม่ใช่มุสลิมฉันสะอาดกว่าพวกท่านโอ้โหพี่น้องเหมือนโดนหมัดเขาทรายเราจะไปเถียงบอกไม่จริงยังไงหลาเลยทำไมครับนั่นแหละมันแสดงออกถึงความไม่รับผิดชอบใครสกปรกไอ้นั่นอีมานอ่อนอีมานแกร่งไม่ใช่ดูที่ละหมาดตะฮัจญ์อย่างเดียวอีมานแกร่งอีมานสมบูรณ์เขาต้องสะอาดคนอีมานสมบูรณ์สะอาดหมดตั้งแต่ผมยันปลายเท้านบีเตือนซาบัดใครมีผมฟัลยุกริมชะรอให้เกียรติผมเขาด้วยดูแลต้องบำรุงต้องรักษาต้องเอาใจใส่ปล่อยผมยุ่งนบีไม่ยกนี่คืออิสลามพี่น้องสอนผมถามถ้าวันนี้เขาเข้ามาเจอสภาพสะอาดนบีชอบในมัสยิดนบียังจุดอะไรทำให้มัสยิดมีกลิ่นหอมเลยพี่น้องให้หอมพี่น้องไปดูอาหรับเวลาเราไปมักกะตามให้เขาจุดบุคุดไม้หอมแบบนี้อัลลอฮ์เราไปดมติดกลิ่นกลับมาบ้านกลิ่นยังจำในโสตประสาทเลยโอ้อยากทำบ้างทำได้เราไม่ทำเองเราอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นแบบนั้นแต่อย่างน้อยพี่น้องอย่าอายห้องน้ำห้างนะครับห้างบางห้างเข้าไปเนี่ยถ้าแม่คือดูลักษณะแล้วความสะอาดเนี่ยเรานอนได้เลยครับพี่น้องหอมมากเขาห้างเบอร์บ้านเราก็ทำได้มัสยิดเราก็ทำได้ไม่ทำเข้าไปอย่างนั้นแหละเท้าดำเปื้อนเคอะเอาตั้งรองเท้าไว้เอาถอดรองเท้านะก่อนเข้าไปหายอีกรองเท้าสุดเราดูมันช่วยเขาถึงขนาดตัดครึ่งแล้วยังหายเลยสลักแล้วว่ารองเท้ามัสยิดยังหลุดเลยอัลลอฮฺอักบัรความสะอาดพี่น้องการด่าว่าคนง่ายๆอยู่ที่จริยวัตรเวลาเราปฏิบัติไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอด้วยนะครับอยู่ที่เราทำเองนี่คือความสะอาดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสะอาดนบีจะอาบน้ำถ้ามันเหงื่อสกปรกรอซูลอาบน้ำคนอาบน้ำสดชื่นและละหมาดต่างกับเวลาเหงื่อเต็มๆและละหมาดคุชัวต่างกันพี่น้องอากาศร้อนเกินไปนบียังให้ละเพื่อรอให้ร่มหน่อยละหมาดมันจะมีคุชัวขึ้นฮิกมะห์มันอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือความสะอาดที่นบีสอนไม่จำเป็นต้องโอ้บางคนบอกอย่างนั้นต้องแพงตลอดไม่เกี่ยวใส่ห่านคู่ก็สะอาดได้ใส่สรงก็สะอาดได้อินชาอัลลอฮ์เราดาว่าคนตอนนี้นะครับให้คนรู้จักอิสลามผ่านห้องน้ำมุสลิมรณรงค์เรื่องห้องน้ำอย่างเดียวนะพี่น้องบางทีสุราเราสร้างกัน20ล้านนะแม่ผมขอสัก5ล้านได้ไหมครับทำส้วมอย่างเดียวทำส้วมอย่างเดียวพี่น้องเพราะต่างสันนิกมาบางทีเขาไม่ได้เข้าในสุรานะเขาเข้าที่ห้องน้ำเราทำให้ดีนะห้องน้ำทำให้ดีพี่น้องให้เขาเข้ามาแล้วแบบโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ความงดงามอิสลามประทับใจทุกระดับพยายามนะครับแล้วอีกอย่างที่ผมจะให้การวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเรื่องการทานอาหารการดื่มน้ำนบีบอกว่า
เวลาเราจะกินจะดื่มนะพี่น้องมารยาทหนึ่งนบีสอนนบีเคยเตือนซอฮาบะห์ที่เป็นเด็กยากุลัมโอ้เด็กน้อยซัมมิลละอันดับแรกเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ก่อนวะกุลมายะลิกแล้วก็มากอลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงกินเริ่มทานด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้เจ้าก่อนพี่น้องเราฟังแบบนี้นบีสอนอะไรจงทานสิ่งที่ใกล้ตัวเริ่มสำรับอาหารนั่งด้วยกันหลายๆคนพอบิสมิลลาห์ปุ๊บเอื้อมตักอย่างนี้เลยพี่น้องนบีพูดเนี่ย 1,400 กว่าปี39แล้วนะครับพี่น้องมานั่นสมัยนู้นอะมาสมัยนี้เวลาเราเข้าสังคมไปงานเลี้ยงมีมุสลิมมีไม่ใช่มุสลิมเพื่อนฝูงร่วมงานเรานั่งร่วมโต๊ะกันเวลาเริ่มปั๊มเริ่มอาหารนะฮะถ้าเราตักของใกล้ตัวบางคนบอกไม่ชอบอ่ะกินไม่เป็นไหมนี่บอกไม่เป็นไรพอเป็นสุนนะนิดเดียวก็ได้เริ่มสิ่งที่ใกล้จะตักอันอื่นก็ไม่ว่ากันเริ่มที่ใกล้ตัวก่อนคนดูนะพี่น้องมันมารยาทงดงามกว่าพอเริ่มปุ๊บอย่างนั้นเลยพี่น้องมีลูกต้องอบรมลูกนะครับเพราะเด็กทำอ่ะนะเขาไม่ด่าเด็กหรอกเขาตำหนิพ่อแม่คนอื่นไม่รู้ผมคนหนึ่งผมตำหนิพ่อแม่เลยไม่ว่าเด็กเด็กมันไร้เดียงสาไปน้องเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเด็กคนนี้เคยฝึกหัดดุถูกอบรมจากผู้ปกครองลูกเราเข้าสำรับกับผู้ใหญ่มันก็ทำตัวถูกเพราะนบีสอนไม่ใช่สอนผู้ใหญ่นะครับยากูเริ่มโอ้เจ้าเด็กน้อยซัมมิลละเริ่มด้วยบิสมิลละแล้วกินสิ่งที่อยู่ใกล้เจ้าก่อนสิ่งที่อยู่กินให้ทานสิ่งที่อยู่ใกล้เจ้าทานก่อนพี่น้องนี่คือมารยาทบนโต๊ะอาหารนบีสอนอย่างนี้พี่น้องและรอซูลนบีทานจริงๆรอซูลเนี่ยรายงานบอกนบี3นิ้วเวลานบีหยิบของเราจับช้อน3นิ้วเหมือนกันพอตักปุ๊บคำโตเลยนะครับอัดไป3คำหมดจาน3นิ้วเนี่ยพี่น้องรอซูลทานคำเล็กนะนบีเป็นคนทำอะไรไม่รีบร้อนเพราะการรีบร้อนมันมาจากชัยฏอนนบีทานงดงามนะครับสวยงามแม้กระทั่งเวลาทานอาหารเวลาเราไปกินกับคนนะพี่น้องโอ้โหปับอย่างนี้เลยนะพี่น้องที่เขาเรียกว่ากินมุมมามจับข้าวเราชอบถูกต้องพี่น้องหิวจนหน้ามืดแต่อย่าลืมมารยาทอิสลามเพราะเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนี่คือสิ่งที่นบีสอนดับกินที่ใกล้เริ่มด้วยนามของอัลลอฮ์แล้วทานและนบีสอนไม่ให้เราปฏิเสธเวลาคนชวนทานอะไรอัลลอฮ์แม้กระทั่งถ้าเราถือศีลอดถ้าเขาชวนและเราไม่กินเขาเสียน้ำใจละเลยพี่น้องแล้วทานกับเขาซัลมานอัลฟาริซีไปบ้านอบูดารดะอบูดารดะบอกคุณกินเลยซัลมานซัลมานบอกฉันจะไม่กินจนกว่าท่านจะกินด้วยอบูดารดะกำลังถือศีลอดสุนัตละเลยพี่น้องแล้วมาทานกับซัลมานรักษาน้ำใจสำคัญเขาจะชวนเรากินกับข้าวยังไงก็ตามพี่น้องแต่เราต้องทานนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีชอบที่ชอบมากนะพี่น้องนบีชอบทานฟักทองอัดดุบะนบีชอบฟักทองมากครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เข้ามาบ้านนบีกำลังหั่นฟักทองนะรอซูลบอกนี่ครอบครัวฉันใช้เป็นอาหารหลักอัลลอฮ์ฟักทองนบีชอบอานัสบินมาลิกบอกครั้งหนึ่งช่างตัดเสื้อนะได้เชิญรอซูลไปทานข้าวที่บ้านอานัสไปด้วยฉันรู้ว่านบีชอบทานฟักทองฉันคนในจานนั้นและก็ตักฟักทองให้ท่านนบีชอบฟักทองของเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่ฟักมันไม่ถ้าดูพี่น้องมันไม่อร่อยเหมือนสตรอเบอรี่นะและรสมันก็ไม่โอ้โหหวานฉ่ำเหมือนเงาะเหมือนอะไรฟักทองอ่ะพี่น้องและยิ่งเจอน้ำฟักทองด้วยบางรอบนะอัลลอฮ์คนพลักนี่ไม่หวานฉ่ำเหมือนน้ำอัดลมเหมือนน้ำส้มไม่เลยแต่ประโยชน์สูงส่งมากไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ฟักทองพี่น้องราคาก็ไม่แพงนบีชอบเราลองกินสิครับ
อานัสบินมาลิกบอกว่ารอซูลชอบฟักทองฉันคนหาฟักทองจนกระทั่งฉันอานัสบินมาลิกชอบฟักทองไปด้วยมาชาอัลลอฮ์ชอบไม่ใช่เพราะตัวเองอยากกินนะครับแต่นบีชอบจนสุดท้ายอานัสชอบด้วยฟักทองลองทานดูนะครับนบีชอบกินฟักทองและนบีชอบที่นบีทานขลันนี่น้ำส้มสายชูไม่ใช่สายชูขาวๆบ้านเราที่ทำกันนะครับน้ำส้มสายชูที่นบีทานที่ทำกับลูกผลไม้อะเขาเรียกขลันเหมือนอะไรนะเขาเรียกมีศัพท์มันนะครับอะไรนะไซเดอร์เหมือนพวกไซเดอร์พวกนี้มันทำจากลูกอินพัลัมในอดีตนะตอนนี้ทำจากแอปเปิ้ลสายชูแบบนี้แหละพี่น้องรอซูลชอบและนบีบอกไม่ถือว่าบ้านคนจนถ้าบ้านไหนมีน้ำส้มน้ำส้มสายชูนะไม่ใช่น้ำส้มขันศพนะครับคือคอลันคอลันเนี่ยพี่น้องน้ำส้มที่นบีทานน้ำส้มสายชูแบบนี้ใครไปมักกะให้เขากลับมาให้ท่านนะบางเราจะไปเลยชาลอดอนะแต่บางทีเอากลับมาแล้วต้องกินนะบางคนอยากได้อย่างเดียวเลยเอามาตั้งบุอัลลอฮ์เขาเรียกอะไรราขึ้นเต็มผมได้มาเหมือนกันยังไม่ได้กินอิชาเราต้องกลับไปกินแล้วนะกินนะพี่น้องใส่ในอาหารก็ได้หรือเพียวๆก็ได้ละลายคอเลสเตอรอลจริงๆลองไปทำดูเขาบอกสูตรเด็ดนะครับลองเอาน้ำส้มเนี้ยผสมน้ำมันไซตูนมะกอกและลองทานดูอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องไซตูนด้วยนะแต่นี่บอกนบีฟักทองรอซูลชอบทานน้ำส้มทานน้ำส้มนะเครื่องเคียงน้ำส้มและนบีชอบน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ชัดเจนที่นบีชอบนะครับและรอซูลชอบทานส่วนสะโพกของเนื้อของแพะของแกะเวลานบีชอบนบีชอบตรงขาหลังเนี่ยพี่น้องสะโพกเนื้อมันเยอะและมันสุกเร็วฮะแต่ท่านอิอิชาบอกว่าที่นบีชอบไม่ได้หมายความว่านบีจะได้ทานบ่อยๆนะนานๆได้กินทีเนื้อรอซูลไม่มีสตังค์หรืออะไรที่จะไปซื้อมากินเป็นประจำนานๆจะได้ทานทีและเวลานบีทานแบ่งอีกเวลานบีได้ทานหนึ่งครั้งมาชาอัลลอฮ์นบีจะชอบและถ้าซอฮาบะห์จริงๆเอามาให้นบีได้ทุกวันเลยนะครับซอฮาบะห์ที่รวยมีแต่นบีไม่เลือกแบบนั้นนบีนานๆจะได้ทานเนื้อสักทีนบีจึงชอบขาหลังของเรากินจนความดันขึ้นแต่นบีไม่ค่อยได้กินเมื่อเวลานบีได้ทานนบีชอบขาหลังมากซอฮาบะห์รู้ก็จะทำนะครับและท่านนบีจะทานแต่นานๆครั้งนั่นรอซูลครับนบีไม่มีโอกาสเลยพี่น้องที่รักนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่รอซูลสอนเราอีกน้ำมันมะกอกนบีให้ทานทำไมรู้ไหมน้องเขาเรียกเป็นชาจาระวัตตีนิวาไซตูนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เอ่ยเอาไว้ในอัลกุรอานนบีบอกว่าท่านจงกินและจงใส่ผมด้วยน้ำมันมะกอกทาผิวท่านด้วยน้ำมันมะกอกจริงๆใช้น้ำมันมะกอกพี่น้องแทบไม่ต้องใช้โลชั่นแพงๆมะกอกแท้นะครับขวดละ6บาทตามตลาดนัดไม่ใช่นะอันนั้นผสมน้ำหอมจนฉุนเลยมะกอกแท้ที่กินก็ได้ที่เขาขายตามฟู้ดและอะไรแบบนั้นนะซื้อมาพี่น้องใครเป็นผิวแห้งใส่ในมือท่านชะโลมแบบนี้แล้วทาที่ผิวทาที่หน้าอัลลอฮ์ยิ่งกว่าเมือกหอยทากที่เขาโฆษณาจริงฮะงดงามมากผมลองนะครับลองให้ท่านทำนะเมื่อทาแบบนี้ที่หน้าที่ผมที่ผิวท่านปัจจุบันวงการความงามยังยอมรับของสรรพคุณของน้ำมันไซตูนแต่แปลกคนกินไซตูนเยอะมักจะเป็นฝรั่งมากกว่ามุสลิมเราแล้วไซตูนเขาบอกมาแล้วนะครับว่าจะกินให้มีประโยชน์ต้องกินเพียวๆมันจะมีคุณค่ายิ่งกว่าปรุงสุกใส่ช้อนพี่น้องดกได้เลยน้ำมันมะกอกอินชาอัลลอฮ์กรดไหลย้อนกระจกเป็นโรคอะไรขับถ่ายยากน้ำมันมะกอกช่วยท่านได้อินชาอัลลอฮ์
และนบีบอกสูตรลดความอ้วนนะฮะตามแบบฉบับของอิสลามนบีบอกอย่างนี้พี่น้องถ้าใครไม่อยากอ้วนให้กินเหมือนนบีกุลวะอันตะตัสตะฮีจงกินเวลาท่านหิวถ้าไม่หิวอย่ากินพี่น้องเราเคยไงครับเที่ยงต้องกินบางทีไม่หิวหรอกแต่กินนบีบอกกุลวะอันตะตัสตะฮีกินนะเวลาท่านหิวว่าอัมสิกว่าอันตะตัสตะฮีแล้วจงหยุดในขณะที่ท่านยังหิวเข้าใจไหมครับเขาเรียกหยุดก่อนอิ่มของเราหยุดไม่ได้ถ้ายังไม่ปลดตะขอกินได้เรื่อยพี่น้องยังกินได้ยังกินได้เพราะอร่อยกินแบบนี้ไม่ถึง40เรียบร้อยไปแล้วพี่น้องคอเลสเตอรอลไขมันตรานมาหมดเลยกินแบบนบีกินเวลาหิวและให้หยุดก่อนที่ท่านจะอิ่มฟังเหมือนง่ายทำยากทำยากพี่น้องทำยากมาแต่ถ้าทำได้อินชาอัลลอฮ์ผลบุญยิ่งใหญ่นี่คือการทานแบบนบีและนบีแบ่งกระเพาะพี่น้องสามส่วนนะครับลิตออาบวะลิชะรอบวะลินนะฟัสนะครับก็มากรสลายสลัมอาหารหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนและอากาศอีกหนึ่งคือถ้ากินแบบนบีหยุดก่อนอิ่มมันจะมีช่องไว้หายใจคือมันในกระเพาะเรามันจะไม่เต็มด้วยน้ำอาหารที่เราต้องพึ่งยาลดกรดเพราะมันเต็มแน่นจนเกินไปเมื่อแน่นจนเกินไปโรคมาสิพี่น้องแบ่งกระเพาะสามส่วนสังเกตไหมฮะเวลานั่งทานพื้นสุนัขนบีอย่างหนึ่งคือนั่งชันขาแบบนี้มันมีฮิกมานะครับที่นั่งชันเข่าพี่น้องสังเกตไหมผมไม่ต้องนั่งให้ดูนะเวลานั่งกับพื้นเราจะสอดใต้ก้นแบบนี้ขอโทษนะครับแล้วก็ชันแบบนี้เวลาเราไปการแต่งเขานั่งทับซี่นั่งแบบนี้มีประโยชน์กว่านั่งขัดสมาธิส่วนใหญ่เราขัดสมาธิกินฮะนั่งไม่ได้แบบนั้นเจ็บเข่าด้วยกับแก่ด้วยกับอะไรเยอะแยะพี่น้องน้ำมันไขข้อเสื่อมเติมน้ำกินน้ำมันมากอกเยอะๆอินชาอัลลอฮ์เข่าหายเจ็บเวลาเรานั่งชันเข่าพี่น้องหน้าตักตรงนี้นะครับพี่น้องมันจะมาดันที่ช่วงท้องนี่มันจะดันช่วงนี้นะครับมันจะดันตรงนี้มันจะทำให้เราเวลากินเท่าไหร่ก็ตามส่วนตรงนี้มันจะเป็นอากาศเสมอมาชาอัลลอฮ์เพราะมันจะดันนะพี่น้องเวลาเราลงเนี่ยกลืนลงมันก็จะอยู่ในส่วนที่ไม่ดันแต่ถ้าท่านอัดอย่างนี้ตรงนี้มันจะว่างเป็นอากาศและเวลาท่านหยุดมาชาอัลลอฮ์มันจะมีช่องไว้ให้กระเพาะหายใจแต่ถ้านั่งขัดสมาธิแบบนี้เรียบร้อยพี่น้องปุ๊บมันลงนี่หมดเลยปุ๊บมันลงเหมือนถมที่ถ้าอยากรู้ง่ายๆนะพี่น้องเอากระบอกเอาถุงอะไรมาก็ได้นะครับบีบไว้ตรงนี้อันนึงนะแล้วเทน้ำตรงนี้มันจะไม่มีนะแต่ที่เราไม่ได้บีบเอาไว้น้ำเต็มเราปล่อยไม่ต้องบีบเทรวดเดียวเต็มหมดเลยไปวืบมันขึ้นแบบนี้เลยนั่นแหละครับเวลาเราทานพื้นนั่งแบบนั้นอินชาอัลเลาะห์มันมีประโยชน์กับสุขภาวะท่านบางคนบอกโอ้ดูไม่มีมารยาทสังคมมุสลิมเราอันนี้เป็นมะลูมปกตินั่งอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีมารยาทรู้กันรู้กันนะครับแต่ถ้าใครปวดเข่านั่งไม่ไหวอันนั้นอีกเรื่องนะครับต้องนั่งขัดสมาธิอันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าอยากสวยอย่ากินถ้าไม่หิวถ้ากินแล้วให้หยุดก่อนอิ่มไม่อ้วนยันตายอินชาอัลลอฮ์นี่คือการทานแบบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีสอนพี่น้องการดื่มน้ำนะนบีห้ามจะเป่าจะหายใจลงในภาชนะเวลาเราดื่มห้ามโดยเด็ดขาดเพราะโรคมันจะมาพร้อมลมหายใจเวลาเราป้อนไมโลลูกกับพี่น้องแม่บางคนเป่ากินเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกฟูฟูลูกกินเดี๋ยวเป็นโรคหวัดเดี๋ยวเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้เป็นสิมะเป่าเชื้อโรคลงประจำเลยอย่าเป่าเอาร้อนอาจารย์ทำให้เย็นโดยไม่ใช่วิธีเป่าเวลาดื่มน้ำนบีสอนต้องกลั้นหายใจเวลาดื่มคือไม่หายใจเวลาเรายกซดนะครับพี่น้องและนบีสอนดื่มยังไงพี่น้องอย่าดื่มรวดเดียวแถวบ้านผมคนตายพี่น้องเนื่องจากดื่มน้ำตายเพราะกินน้ำ
กินยังไงอาจารย์ดบรวดเดียวกำลังเหนื่อยมาพี่น้องและเอาน้ำมาปุ๊บปุ๊บเดียวน็อกเลยพี่น้องอัลลอฮ์กินน้ำไม่ตามนบีอันตรายถึงชีวิตเลยครับและนบีสอนยังไงรอซูลจะหายใจ3ครั้งคือเมื่อบิสมิลลาห์ซุนนะห์นบีอ่ะพี่น้องดูในน้ำก่อนนะครับดูก่อนว่ามีอะไรมั้ยก่อนดื่มถ้าแมลงวันหรืออะไรตกลงไปอย่าเทน้ำทิ้งกดแมลงวันให้จมเอาแมลงวันออกแล้วดื่มได้เพราะนบีว่าปีกข้างหนึ่งเป็นโรคอีกปีกข้างหนึ่งของมันมียาเวลามันตกไปแล้วเราไม่รู้ปีกไหนที่โดนปีกเป็นโรคหรือปีกเป็นยาเมื่อเราไม่รู้ซุนนะห์นบีกดให้จมทั้งตัวและทิ้งออกไปดื่มได้เลยไม่เป็นโรคบางคนบอกไอ้แมลงวันอยู่อาจารย์ไม่กินแล้วทิ้งบาเซ่ฟุ่มเฟือยพี่น้องแล้วก็บอกแมลงวันตกไปแล้วไม่เป็นไรเอาออกกินเลยไอ้นี่ช่วยช่วยและนบีสอนยังไงกินไปแล้วตรงกลางอย่าเททิ้งแต่อย่ากินเลยกดไอ้จมแล้วทิ้งออกไปแล้วดื่มน้ำนบีนะพี่น้องหายใจ3ครั้งคือนบีแบ่งจังหวะก่อนดื่มเมื่อบิสมิลลาห์เสร็จดูนะพี่น้องแล้วดื่มอึกแรกพักหายใจมาเป็นทีละอึกครับหายใจที่2นะครับ3และหลังจากนั้นถึงจะผมบอกให้ท่านไม่ให้ดื่มน้ำตอนฟังผมดื่มสาธิตให้ดูนะครับถ้าไม่สาธิตไม่รู้อีกยังไงอาจารย์หายใจ3ครั้งเข้าใจหรือยังครับเราจะทำให้ดูอีกครั้งเข้าใจนะครับนี่คือการดื่มแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการดื่มน้ำแบบซุนนะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์สุขภาวะที่นบีสอนเรามาทั้งหมดพี่น้องนี่คือแบบที่นบีสอนและคนเวลาฟื้นไข้ใหม่ๆอย่ากินอินทผลัมนะครับครั้งหนึ่งสมัยนบีนะพี่น้องท่านอาลีเนี่ยคนยกอินทผลัมมากำลังจะให้นบีนั่งด้วยรอซูลเห็นอินทผลัมอาลีจะหยิบนบีบอกท่านอย่าเพิ่งฟื้นไข้อย่าเพิ่งทานมีฮิกมาพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เราก็ไม่รู้เหตุผลนะครับแต่อัลลอฮ์ตะอาลานบีสอนแบบนั้นนี่คือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าคนคลอดกินอินทผลัมเยอะๆหลังคลอดทานอินทผลัมเยอะๆพอมีแบบอย่างจากท่านหญิงมารยัมอะลัยฮิสสลามจำได้ไหมพี่น้องตอนคลอดนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ให้ท่านหญิงมารยัมโน้มอินทผลัมลงมาและเขย่ามันกินอินทผลัมบำรุงผู้หญิงหลังคลอดดีมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดพี่น้องไปอาหารหลักของท่านนบีเรานะบางครั้งอินทผลัมกับน้ำแค่นั้นเองอินทผลัมกับน้ำเปล่าบางครั้งนบีไม่ค่อยได้จุดไฟที่บ้านเพราะบ้านรอซูลไม่มีอะไรทานบ่อยมากและนบีไม่ใช่ว่าจะได้กินบ่อยๆนบีบอกบางครั้งฉันได้กินอาหารเนี่ยที่เหน็บไว้ใต้รักแร้ของไซดินาบิลานแค่นั้นเองท่านหญิงไอชาหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วนะครับพี่น้องไอชาเห็นบรรดาซอฮาบะห์กินดื่มเขาบอกพวกท่านกินดื่มยังไงรอซูลของพวกท่านจากโลกนี้ไปท่านไม่เคยกินอิ่มท่านกินขนมปังนะพี่น้องจากแป้งชั้นเลวด้วยซ้ำนบีกินรายงานว่านบีไม่เคยกินอาหารอิ่มติดกัน2มื้อในวันเดียวกันเพราะรอซูลไม่มีนะครับนบีเราไม่มีอาหารท่านนบีได้กินเช้ากลางวันไม่ได้กินแล้วถ้ารอซูลไม่ได้กินเช้านบีได้กินกลางวันเย็นนบีไม่มีกินแล้วครับนบีอยู่อย่างนั้นตลอดแต่นบีมีความสุขไปน้องรอซูลมีความสุขฉะนั้นผมถึงบอกว่าฮิกมาหนึ่งถ้าจะไม่มีสารอาหารจริงๆไปน้องอย่าทิ้งอินทผลัมอย่าทิ้งนมสดโดยเฉพาะนมแพะนะครับนบีสนับเหม็นข้าวใช่ไหมครับบางคนอมข้าวนมแพะกินไม่ได้ถ้าท่านฝืนกินได้พี่น้องสรรพคุณทุกอย่างอยู่ในนมแพะ
นบีฮิจเราะห์พี่น้องเดินทางทะเลทรายนบีไม่เพลียอัสบาบหนึ่งอัลลอฮ์ให้ดื่มนมแพะนบีดื่มนมแพะแล้วเดินทางพี่น้องอินชาอัลลอฮ์หลายอย่างไม่ต้องเชื่อผมก็ได้พี่น้องไปเสิร์ชใน Google วงการแพทย์แม้ไม่ใช่มุสลิมยังยอมรับในสรรพคุณของนมแพะขอให้เราเริ่มนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องลองเริ่มนะครับดูแลง่ายๆวันนี้เราเอาง่ายๆก่อนกินเวลาหิวหยุดก่อนอิ่มไม่เป็นโรคแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับและแปรงฟันอย่าทิ้งนะครับมุสลิมเราต้องแปรงฟันมุสลิมปากต้องสดชื่นอย่าแพ้เขาพี่น้องไปติดต่อการค้าพี่น้องเอาง่ายๆนะเราเป็นเซลล์หัวหน้าส่งไปเจรจากับลูกค้าพี่น้องลูกค้าคอมเพลนมาต้องครบลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินตั้นเขาจ่ายเป็นล้านเขากล้าคอมเพลนนะเขาโทรมาบอกบริษัทขอโทษนะครับสินค้าคุณผมสนใจแต่เซลล์คุณต้องปรับปรุงถามว่าเรื่องอะไรครับความรู้ดีโอเคพูดได้หมดอย่างเดียวบุคลิกเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยพี่น้องเสียดายความสามารถอัสบาบถูกสกัดด้วยความสกปรกจะขึ้นแท้ๆสกปรกอย่างเดียวต่ำหมดเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราพยายามนะครับวันนี้ดูไลฟ์สดพี่น้องก็ดูกับเราด้วยนะผมเลยบอกว่าพยายามเรื่องส้วมก่อนละกันเอาใกล้ตัวห้องน้ำในบ้านเราเนี่ยแหละพี่น้องและก็ที่มัสยิดเรานะครับอย่าให้คนกั้นหายใจเวลาฉี่นะนะครับเข้าส้วมเราจำเป็นจริงๆกั้นหายใจแบบนี้พี่น้องออกมานี่ปอดใหญ่ทุกรายเลยทำไมบริหารอย่านะครับเราพยายามนะพี่น้องให้เขาเข้าส้วมโซเรานานๆมันไม่จำเป็นต้องว่าต้องทาสีสวยต้องชิ้นกระเด็บสะอาดอย่างเดียวจบทุกอย่างชาลอนะไม่รู้นะผมเกิดมาเป็นมนุษย์อายุ39ปีแล้วนะไปมัสยิดมาก็หลายที่ยังไม่เคยเจอส้วมห้องน้ำมัสยิดไหนที่ผมจะกล้าเอาไปโฆษณากับเขาบ้างไม่งั้นผมจะโฆษณาให้นะครับไปมัสยิดนี่เลยแค่เข้าห้องน้ำยังไม่ต้องดูในสุรานะนี่เราไม่นาฬิกาโดม2ล้านพี่น้องเสาอาซานอย่างเดียว20ล้านอัลลอฮ์ห้องน้ำเหมือนกับทำ3บาท50อย่านะครับพี่น้องอายเขาลองนะพี่น้องนะลองนะให้เราแข่งกับส้วมอะไรนะห้องน้ำแมคโครเขาบ้างอินชาอัลลอฮ์ให้เราแข่งพี่น้องเริ่มใกล้ตัวก่อนนะผมไม่พูดอะไรไปไกลๆนะเอาเริ่มสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดพี่น้องรณรงค์ห้องน้ำมุสลิมชาลอนะไม่ยากหรอกขอแค่ทำแค่นั้นเองเริ่มสิพี่น้องจริงๆห้องน้ำสุราเราเงินบริหารก็เยอะนะเงินสุราเนี่ยมันมีเยอะพี่น้องจริงๆของบสักเดือนละ 3,000 พอแล้วเฉพาะห้องน้ำเดียวเฉพาะห้องน้ำอ่ะผมขอเดือนละ 3,000 พอพี่น้องไม่เยอะไปอ่ะแค่ทำให้มันหอมทำยังไงอาจารย์อ๋อถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำให้ห้องน้ำหอมมาทำยังไงอ่ะ3,000 จริงๆทำได้พี่น้องน้ำหอมที่เขาขายกันขวดละ 3-400 ตั้งไว้ขอโทษนะฮะส้วมมัสยิดมี5ห้องตั้งไว้ห้องละขวดอัลลอฮ์ไม่ไหวจะเรียงคิวกันเข้าพี่น้องหอมเอาให้เหมือนส้วมเซนทันอินชาอัลลอฮ์อย่าแพ้เขาพี่น้องสถานที่ที่อัลลอฮ์โกรธตลาดนะครับสถานที่ที่อัลลอฮ์ไม่ชอบพวกห้างสรรพสินค้าที่อัลลอฮ์รักมัสยิดดูแลมัสยิดด้วยดูแลด้วยเราเห็นเขาจัดงานหาเงินสร้างสุราอย่างเดียวชาลอนะเพื่อมีที่ไหนจัดงานบำรุงส้วมห้องน้ำสุราน่าช่วยนะสุรางามแล้วพี่น้องหินอ่อนแกรนิตเรียบร้อยปั๊บก๊อกนี่ไฮดรอลิกเลยที่อับนาละหมาดยื่นไปน้ำออกเลยส้วมดำปื้ดพี่น้องที่ใครเต็มมีผู้หญิงคนนึงนะมุสลิมะเราผมรู้จักเชื่อไหมพี่น้องไปต่างจังหวัดถ้า5วันไม่เข้าห้องน้ำ5วันเลยบอกทำไมอ่ะโหไม่ใช่ว่า
ตอแหลหรือกระแดะอะไรนะครับหนูเข้าไม่ลงจริงๆนะปวดเทปออกเลยนะพี่น้องจอดปั๊มโอ้บางที่บางรีสอร์ทห้องน้ำสกปรกอั้นจนกลับมาบ้านคนเขาเป็นอย่างนั้นมีจริงๆที่มาที่ไปทำไมเป็นอย่างนั้นอ๋อเข้าใจพี่น้องห้องน้ำบ้านเขาสะอาดเราเข้าได้หมดดำยังไงขี้ใครขี้โคลนเต็มบางแหมเหมือนกันขอโทษนะฮะบางทีอย่าโกรธผมนะวันนะนี่ผมพูดความจริงนะหนอนเต็มถังขยะเลยส้วมมัสยิดนะเอาไม่ใช่มัสยิดแล้วกันส้วมองค์กรอิสลามเรานี่นะหนอนขึ้นอัลลอฮฺอักบัรเต็มเลยในถุงขยะในส้วมพี่น้องนั่งแล้วก็เวลาทำธุระคือท่านดูได้ดูบรรยากาศการขยับตัวของสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์เลคโตบาซิลัสชนิดหนึ่งที่มองได้ด้วยตาเปล่าเราดูวิถีชีวิตมันพี่น้องก็เพลินเหมือนกันนะเออมันเดินไปยังไงว่ากระดึบมันมาทางเราไหมไม่ต่ำพี่น้องมันไม่ต่ำกว่า10หรือยั่วเยะได้นะมาดูอย่างนั้นห้องน้ำมัสยิดพังเลยนะครับพี่น้องห้องน้ำองค์กรมุสลิมพังเลยพี่น้องชาลอนะช่วยกันพี่น้องน้ำหอมไม่แพงเอาเงินสุราเดือนละ 3,000 พอแล้วบำรุงรักษาห้องน้ำเพียวๆแล้วหายนะอาจารย์บอกว่าตั้งน้ำหอมแล้วหายอันนั้นคนมันจะชั่วยังไงก็เอากันไม่อยู่เลยฮะแต่อย่างน้อยที่สุดช่วยกันละกันอินชาอัลลอฮ์นะครับชาลอนะรณรงค์นะครับพี่น้องแล้วมันดีทุกอย่างแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่าให้คนเข้าห้องน้ำเราต้องยืนฉี่นะผู้ชายยังไม่เท่าไหร่ขอโทษนะมั้ยมีจริงนะบางรอบนะบางคนพูดกับผมตรงๆเลยอาจารย์ปวดจริงๆแต่ทนไม่ไหวห้องน้ำสกปรกมากหนูนั่งกะนั่งมะนั่งไม่ได้ยืนฉี่เลยทำไมอย่างนั้นนะครับมันทนไม่ไหวจริงๆแล้วมันสกปรกมากอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนช่วยกันนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นบีไม่ชอบความสกปรกนบีรักความสะอาดนบีชอบกลิ่นหอมนบีไม่ชอบกลิ่นเหม็นนบีชอบความเรียบร้อยนบีไม่ชอบความรกรุงรังนบีชอบความหมดจดนบีไม่ชอบสิ่งที่ทำไปสู่ความหม่นหมองข้องใจต่างๆชาอัลลอฮ์นะครับเวลาก็เลยมาแล้ว5นาทีนะครับเราต้องเดินทางไปทุ่งครุต่อเลยนะครับฉะนั้นวันนี้มีจะถามไหมครับเอามีน้องๆมาทำกิจกรรมใช่ไหมฮะมีรับทุนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อย่างนั้นผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็พรุ่งนี้ยังอยู่ต่อนะอันติกแล้วก็ทะเลไทยนะครับนวมินเกษตรนวมินแล้วก็กลางคืนมีที่ร้านอาหารวูดูหลังมะกะเร็บเป็นต้นไปเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้วบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์